สวัสดีครับเพื่อนๆนี่เป็นเศษเหล็กนะครับเหล็กรถโครงมอเตอร์ไซค์ครับต้องตัดนะครับตัดเป็น3ส่วนนะครับ2ส่วนไม่ได้นี่เพราะว่าถ้าตัด3ส่วนนี่ขายเป็นเหล็กหนาถ้าไม่ตัดนี่เขาขายเป็นเหล็กรวมครับกำไรก็บวกขึ้นมาได้หลายบาทอยู่นะครับใช้แก๊สตัดครับแก๊สผมห้ามใช้ไฟเบอร์ตัดนะครับอันตรายมากเพราะว่าผมเคยตัดแล้วครับผมก็เลยซื้อแก๊สเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับผมซื้อมาใหม่ครับมีมาเรื่อยๆครับนี่ครับมอเตอร์ดีครับนี่ครับช่างไหนสนใจก็มาดูได้ครับนี่ครับมีหลายเครื่องครับซื้อมาเมื่อวานนี้ครับนี่ครับเครื่องใหญ่ก็มีครับอันนี้เครื่อง13โลครับใหญ่อยู่ LG 13โลนี่ครับอันนี้เครื่องประมาณ9โลครับมีฝาปิดด้วยมอเตอร์ยังดีครับนี่ครับเครื่องนึงใครสนใจก็แวะมาดูได้ครับสอบถามได้มีทั้งเครื่องดีไม่ดีครับแต่เครื่องนี้เมื่อวานนี้มีช่างมาดูอยู่ครับเพราะว่าเขาก็บอกว่ามอเตอร์ดีครับทั้งสองเลยนี่เครื่องนี้ก็ดีเหมือนกันครับเขามาวัดดูแล้วเครื่องนี้ก็เหมือนกันครับเขาบอกว่าเขาไม่มีตังค์ซื้อครับตังค์เขายังน้อยอยู่เพราะว่าเขาไปหาตังค์มาซื้อก่อนผมลงคลิปวิดีโอ YouTube นี่ถ้าใครอยู่ใกล้ก็แวะมาสอบถามได้ขายไม่แพงครับราคาก็ต่อรองได้ครับเอาไปซ่อมเป็นของมือสองครับขายได้ของมือสองนี่ถ้าซ่อมขายนี่ผมว่าก็น่าจะมีคนซื้อเยอะอยู่นะครับเพราะว่าของใหม่ก็แพงครับทางนึงก็ตกหลายพันนะครับใหญ่ๆเนี่ยก็ตกเป็นหมื่นครับเครื่องซักผ้านี่จะเป็นต้องใช้ครับมีทุกบ้านขาดไม่ได้ครับนี่เป็นตู้เย็นครับตู้เย็น2ประตู